อ่ะมาเรื่องนี้ต่อครับคุณผู้ชมครับในที่สุดนั้นถูกสั่งลงโทษแล้วนะนายทหารเรือต้องบอกว่าชั้นผู้ใหญ่คือระดับนาวาเอกไปกินเหล้าที่ร้านนึงคุณจำได้ไหมครับผมเล่าข่าวนี้ไปหลายสัปดาห์แล้วล่าสุดผลการสอบทางวินัยออกมาเรียบร้อยเมาปุ๊บไปบอกว่าตัวเองเป็นเพื่อนสนิทบิ๊กโจ๊กโอ้โหออกท่าออกทางอวดเบ่งคือเขาก็มียศจริงๆคือเขาเป็นนาวาเอกนาวาเอกขึ้นต่อไปอีกชั้นนึงคือพลเรือตรีแล้วติดในพลแล้วก็ถือว่าเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่จะทำตัวแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะฮะแล้วกรณีนี้คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมจำได้นะมันเดือดร้อนถึงใครรู้ไหมมันเดือดร้อนไปถึงผู้บัญชาการฐานเรือฮะมันเดือดร้อนไปถึงผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของนายทหารคนนี้สองท่านที่ว่าคือผบ.ทร.กับผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบทำรงวินัยนะฮะโกนหัวแล้วเข้ารับการปฏิบัติด้วยการทำรงวินัยคือเป็นการลงโทษของทหารอย่างหนึ่งในกระบวนการนั้นมีอะไรผมเล่าให้ฟังไปหมดแล้วไม่ต้องซ้ำกันมาวันนี้นายทหารคนนี้ครับได้ถูกสั่งให้ออกจากราชการนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นต้องขอบคุณกองบัญชาการกองทัพไทยนะฮะเพราะว่าคำสั่งนี้แสดงให้เห็นว่าเออกองทัพไม่เลือกปฏิบัติแม้ว่าบุคลากรระดับสูงของกองทัพจะทำตัวกลางแบบนี้แต่ไม่ช่วยกันขอบคุณจริงๆนาวาเอกอลงกรปลอดดีสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบนะฮะกระทรวงกลาโหมมีคำสั่งให้ปลดนาวาเอกอลงกรออกจากราชการให้เป็นนายทหารกองหนุนไม่มีเบี้ยหวัดไม่มีบำเหน็จบำนาญเนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันนี้ไม่ได้หมายความว่าคนล้มแล้วข้ามผมก็แสดงความเสียใจกับท่านด้วยนะฮะเพราะผมก็เชื่อว่าวันนั้นท่านทำไปเพราะฤทธิ์สุราแต่มันมากเกินไปหน่อยดังนั้นถ้ารู้ตัวว่าตัวเองเมาเหล้าแล้วเป็นคนแบบนั้นผมแนะนำว่ากินเหล้าได้ต่อแต่กินที่บ้านแล้วอาราวาสกับคนในครอบครัวไปอย่าทำร้ายกันแต่ถ้ารู้ตัวว่าออกไปข้างนอกแล้วจะอาราวาสแบบนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วฮะเพราะทุกคนมีกล้องคุณต้องจำไว้นะครับไม่ว่าท่านจะใหญ่มาจากไหนก็ตามในข่าวเนี่ยสองสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งในทหารระดับสูงทั้งคนในแวดวงยุติธรรมระดับสูงโดนกันหมดเพราะเดี๋ยวนี้มันมีกล้องไงผมบอกแล้วนะครับไม่กล้องมือถือก็กล้องวงจรปิดกล้องมันอยู่รอบๆตัวเราดังนั้นทำอะไรคิดหน้าคิดหลังให้ดีผมก็เชื่อว่าท่านนะตอนนั้นคงไม่คิดนะว่าผลมันจะออกมาร้ายแรงขนาดนี้แต่พอมันกลายเป็นคลิปที่ถูกปล่อยเป็นไวรัลในโลกโซเชียลปุ๊บมันบานปลายครับคราวนี้พอมันบานปลายปั๊บมันเดือดร้อนไปถึงระดับสูงสุดของกองทัพจบเลยอนาคตของท่านนะฮะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนสภ.สัตหีบยังแจ้งกฎหมายอาญาอีกเป็นโทษทางอาญาอีกความผิด4ข้อหาฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ขู่เข็นใช้กำลังประทุษร้ายข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายแล้วก็หมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่ออกจากราชการแล้วยังต้องเที่ยวขึ้นโรงขึ้นศาลไปแก้ตัวใน4ข้อหาที่ปรากฏอยู่หน้าจอนี้โอ้ยแสดงความเสียใจกับท่านอีกครั้งแต่ว่าก็แสดงความขอบคุณและแสดงความเคารพไปยังหน่วยงานต้นสังกัดที่ต้องลงโทษให้เป็นเยี่ยงอย่างนะฮะอ้าวถือว่าเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีสำหรับคนในเครื่องแบบทั้งหลายนะครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ